วิธีการนำเอาไอคอน This PC และ User Folder มาไว้บนหน้าจอ Desktop ของ Windows 11ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสวิจิตอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคครับจริงๆบทนี้น่าจะบอกว่าจริงๆก็น่าจะคล้ายกับใน Windows 10เลยนะครับแต่ผมสาธิตนะครับตอนนี้ใช้ NVIDIA ร่วมกับ Windows 11 Home นะครับตอนนี้เป็น11 Home อยู่อ่ะแต่ตัวโปรจะเหมือนกันหรือเปล่าเนาะอ่ะ Home แล้วกันตอนนี้ผม Windows M มาที่ Desktop 1040 Recycle Bin 1 Box 20ผมเอา This PC กับในส่วนของ User Folder ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือใน Windows 10เอ่ย Windows 11เอ่ยถ้าไปเผลอกดถูกปุ่ม delete เดี๋ยวRecycle Bin อย่างเงี้ยถ้าไปเผลอถูกปุ่ม delete ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผม Windows M นะ1440 FTP 2 Box 25เนี่ย Recycle Bin 1 Box 20 Recycle Bin เนี่ยกด delete ไม่ไปเพื่อนครับกด delete ไม่ไปนะ Recycle Bin ครับผมแสดงว่า Recycle Bin ไม่ไปแต่ตัวอื่น This PC เอ่ยหรือจะเป็นตัว User Folder ไปแต่จะเอากลับคืนมายังไงอันนี้ก็เป็นความรู้ไปเหมือนกันนะครับว่าตัว Recycle Bin กด Delete เนี่ยไม่ไปนะครับผมปึ๊บ Recycle Bin นี่ Recycle Bin ถึงแม้จะกดปุ่ม Delete ก็ไม่ไปอ่ะแล้วเราจะเอากลับมายังไงครับสำหรับในส่วนของ This PC แล้วก็ User Folder ก็กดปุ่ม Start Menu ครับผมStart Window Search Window Search Box ขึ้นมาแล้วเหมือนเดิมครับถ้าผมตามสไตล์ผมก็พิมพ์คำว่า theme ครับผม T-H-E-M-E T Thailand H Hotel E Echo พิมพ์คำว่า the ก่อนครับ T-H-E อ้าวไม่ขึ้นเหรอเนี่ยบางครั้ง NVDA ชอบไม่อ่านนะสำหรับ Windows 11เนี่ยผลการเสิร์ชเนี่ยลองกด Insert Tab ดูเปิ Search Box Edit Focus Dense and Related Settings เขาอ่านเขาเจอผลการค้นหานะแต่ไม่ค่อยยอมอ่านบางครั้งโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมอ่านเนี่ยวิธีการเช็คว่าเขาเสิร์ชเจออะไรก็ Insert Tab ก็ได้หรือลูกศรลงและลูกศรขึ้นก็ได้นะครับเจอแล้ว Team and the Related Setting ตัวนี้นะครับผม Search Box Edit Focus Dense and Related Settings นะครับ Team and the Related Setting Enter เข้าไปครับ The Settings Settings Window Search Box แล้วเราจะเข้ามาตั้ง Team ไหมไม่ตั้งครับผมแล้วก็แท็บไปหาในส่วนของ Related Setting Desktop Icon Setting เหมือนเดิมเลยเหมือนเดจาวูกับ Windows 10มาเลยนะครับแต่ถ้าใครอัปเกรดหรือติดตั้ง Windows 11แล้วยังไม่ Activate นะการตั้งค่าตรงนี้บางครั้งและส่วนใหญ่จะไม่เจอนะคุณต้อง activate Windows 11ให้เสร็จก่อนนะครับอ่ะผมแท็บมานะครับผม activate เสร็จแล้วlevel 1 personalization 4อันนี้ personalization personalization แท็บไปแท็บไป background lightroom อันนี้เป็น background พื้นหลังแท็บไป color custom color แสดงว่าเราตั้ง background อันนี้เป็น lightroom แบบสว่างสีอันนี้ color สี sound windows default button sound เสียงมาตรฐาน mouse cursor windows default button เมาส์ก็มาตรฐานเราไม่ได้ใช้เลยตัวนี้แท็บไปครับ current theme ground theme show all settings button current theme theme ให้เลือกได้แท็บไปครับ please windows วงเล็บเปิดไลท์วงเล็บปิด1 image 1 box 6ตั้งเป็น windows light ไว้อยู่นะครับแท็บไปครับ get more than from microsoft store ground theme ground theme button ในส่วนของเดทีมเพิ่มแท็บไปครับ Related Settings Grouping Desktop Icon Settings Grouping Open Button ตัวนี้เลยครับฟังอีกครั้งนึงให้มาที่ตัวนี้นะครับ Open Button Focus Desktop Icon Setting Related Settings Grouping Desktop Icon Settings Grouping Open Button ตัวนี้ Space Bar ไป Space Desktop Icon Settings Dialog Desktop Icon Property Page Desktop Icon Grouping Computer Checkbox Not Check All Plus M เหมือนเดิมเลยครับเพื่อนๆครับจะใช้มาตั้งแต่ Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11วิธีการตั้งค่าเอาไอคอนThis PC User Folder Network Control Panel มาอยู่ในนี้เลยครับเราอยู่ที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เช็คบ็อกซ์ Focus Not Check Not Check อยู่ Space Bar เข้าไปปุ๊บ Space Check ตอนนี้ This PC ก็จะไปอยู่บน Desktop แล้วลูกศรขวาครับ User File Check Box Not User Check User File ก็คือ User Folder นะครับชื่อเครื่องของเรานั่นเองผมก็ Space Bar เช็คอีกอ้าวเช็ค Space Check เรียบร้อยเอาอะไรต่อไหมลูกศรขวา Network Check Box Not Check All Network เอาไหมถ้าเอาก็ Space แต่ผมไม่เอาครับลูกศรขวา Recycle Bin Check Box Check All Plus R นี่ครับ Net Recycle Bin Check Box Check All Plus R เอา Recycle Bin เอาออกไหม Space Not Check เนี่ยเอาถังขยะออกจากตรงนี้ได้แต่ผมว่ามีถังขยะดีที่สุดแล้ว Space Bar ปึ๊บ Space Check นี่ครับถังขยะลบตรงนู้นไม่ได้แต่เอาออกจากตรงนี้ได้ลูกศรขวาต่อปึ๊บcontrol panel checkbox not check all plus o control panel เอาไหมใครต้องการก็ space bar ไป space check ซึ่งถ้าเช็คหมายถึงมีบน desktop แต่ถ้าไม่เช็คไม่มีบน desktop นะครับ
แล้วคุณแท็บไปที่ปุ่มโอเคแล้ว Spacebar หรือ Enter ไปแต่ถ้าง่ายกว่านั้นคุณแค่เลื่อนเช็คตรงนี้แล้วกด Enter ก็จะเป็นการกดโอเคทันทีโดยที่ไม่ต้องแท็บไปครับกด Enter เลยครับปึ๊บมา Settings Windows M มาที่ Desktop ครับ Recycle Bin 2028ลองกดตัว T Hard Disk PC PDPC มาแล้วครับผมกดตัวของผม User Folder ผมชื่อ CityShock CityShock มาของ1143/28นี่มาแล้ว Control Panel มาไหมกดตัว C Control Panel 5/28คือบน Desktop เนี่ยยังใช้ได้เหมือนเดิมเลยครับคุณสามารถกดตัวอักษรตัวแรกของไอคอนตัวนั้นอย่างเช่นตัว Disk PC ตัวอักษรตัวแรกคือตัว T Tangoนี่ครับ T PDPC 1/28Control Panel ตัว C มาเป็นตัวแรกก็กดตัว C C Control Panel 5/28ถังขยะ Recycle Bin ก็กดตัว R ได้เหมือนเดิมกดตัว R Recycle Bin 2/28ก็เป็นการที่ถ้าใครเผลอไปอย่างเช่นผม Windows M กดตัว C หา Control Panel ปุ๊บ C Control Panel แล้วเผลอไปกดปุ่ม Delete ตึ้งตอนนี้ลอง Windows M มาลอง Windows Recycle Bin 2/27แล้วกดตัว C C ครับ Desk 4/28ไม่มีแล้ว Control Panel ไม่มีแล้วเพราะ control panel ถูกลบออกไปจาก desktop แล้ววิธีการนำกลับคืนก็ไปที่ theme and related settings เนี่ยอีกรอบนึงนะครับกด start menu start window พิมพ์ PHE เจอเนี่ยไม่ยอมพูดอีกแล้วเนี่ย NVDA เกิดปัญหานี้ลูกศรลงและลูกศรขึ้น theme and related settings ใช้วิธีนี้แก้นะครับหรือคุณจะ insert tab ก็ได้เจอละหรือคุณกดถ้ายังไม่เจอกดลูกศรลงสำรวจให้เจอ theme and related settings แล้ว enter ปั๊บมา settings แล้วก็แท็บไปหาrelated setting desktop icon setting tap by background light color custom color size window now cursor window current theme graphing show up window วงเล็บเปิด get modern related setting graphing desktop icon setting graphing open button sub desktop icon setting แล้วก็ลูกศรขวาลูกศรซ้าย computer checkbox check all อันไหนอยากจะเช็คก็ space bar ไปของผมทำ control panel ลบเผลอลบทิ้งไปก็ลูกศรขวาหา control panel use network checkbox not check all hasRecycle bit control panel checkbox not check all hack โทรมา space check แล้วก็ control panel check แล้ว enter ได้เลยเพื่อยืนยันsetting แล้วปิดหน้านี้ window fc desktop นี่ครับ desk 5/28 window m มาที่ desktop แล้วกดตัว c charlie c control panel 5/28 control panel มาแล้วนะครับกดตัว t dpc ยังอยู่ไหม t dpc 1/28คือผมว่ามันเหมือนเดจาวูมาตั้งแต่ windows 7 windows 8 windows 10 windows 11การตั้งค่าเป็นแบบนี้แต่อันนี้สาธิตบน windows 11 home นะครับผมก็ลองนำไปโอ้มีการผมไปกดผิดนะครับมีการแชร์ด้วยอ่ะลองนำไปศึกษาและเรียนรู้กันดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำในส่วนของการใช้งาน Windows 11มาเป็นระยะนะครับใส่หน้ากากอาจจะมีเสียงอาการก้องๆสักนิดนึงลาไปก่อนครับกับสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากทางบริการหมอคอม1414 plus นะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับหมอคอมรีวิว